ครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูปืนยิงหนังสติ๊กที่ทำแบบง่ายๆที่ทำแบบบ้านๆแต่ใช้งานได้จริงนะครับจากนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับต่อมาผมก็จะพามาดูวิธีการทำปืนยิงหนังสติ๊กที่ทำจากท่อ PVC นะครับที่ทำแบบง่ายๆที่ทำแบบบ้านๆนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอะไรบ้างจากนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็ได้ท่อ PVC นะครับมา2ท่อนนะครับก็เลยจะมาเขียนลากเส้นเพื่อที่จะทำการตัดนะครับเส้นนึงนะครับหลังจากที่เขียนแบบลากเส้นออกมาก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะใช้หินเจียนะครับทำการตัดเป็นร่องนะครับตัดเป็นร่องลากยาวเลยนะครับหลังจากที่ใช้หินเจียตัดนะครับตัดปรับแต่งก็จะได้รูปทรงออกมาประมาณนี้นะครับเป็นร่องลากยาวเลยนะครับครับต่อมาผมก็จะพามาหมาจุดที่จะเจาะรูเพื่อที่จะใส่ไกนะครับไกตัวปืนยิงหนังสติ๊กนะครับจากนั้นผมก็จะใช้สว่านนะครับทำการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวไกปืนยิงหนังสติ๊กลงไปได้นะครับต่อมาผมก็ได้ PVC แบนๆมาแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทำการวาดแบบรูปตัวไกปืนยิงหนังสติ๊กนะครับต่อมาผมก็จะใช้หินเจียนะครับทำการตัดปรับแต่งเป็นรูปตัวไกปืนยิงหนังสติ๊กนะครับจะได้รูปทรงออกมาประมาณนี้นะครับเป็นรูปตัวไกปืนยิงหนังสติ๊กนะครับจากนั้นผมก็จะทำการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวกั้นกลางระหว่างตัวไกปืนยิงหนังสติ๊กกับท่อ PVC นะครับครับหลังจากที่ใช้สว่านเจาะรูก็จะได้รูออกมา2รูประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะมาลองใส่ดูนะครับก็จะการทำงานของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับครับจากนั้นผมก็จะมาประกอบตัว PVC ให้ติดกันนะครับโดยการใช้กาวร้อนนะครับการจอดนะครับจะให้ท่อ PVC ติดกันนะครับครับต่อมาผมก็จะใช้น็อตนะครับทำการขันนะครับเพื่อที่จะใช้ของหนังยางนะครับใช้แทนสปริงนะครับจ
ากนั้นผมก็จะมาประกอบรูปตัวไก่ปืนยิงหนังสติ๊กใส่ตัวท่อ PVC นะครับส่วนเหล็กกั้นกลางผมก็ฉายเป็นตะปูนะครับก็ทำแบบง่ายๆนะครับฉายตะปูตัดครึ่งนะครับก็ทำการสอดยึดระหว่างไก่ปืนยิงหนังสติ๊กนะครับกับท่อ PVC นะครับส่วนตัวล็อกเหล็กกั้นกลางนะครับผมก็ใช้ฝาน้ำอัดลมนะครับทำการตัดปรับแต่งนะครับก็ล็อกอยู่นี้นะครับส่วนใช้แทนสปริงผมก็ใช้เป็นหนังยางนะครับก็ใช้ได้ดีเยี่ยมกันเลยนะครับใช้แทนสปริงนะครับก็หาแบบง่ายๆหาแบบบ้านๆนะครับจากนั้นก็จะใช้ไม้นะครับทำการสอดใส่ข้างหน้านะครับแล้วก็จะเอาเหล็กยึดระหว่างกลางไม้นะครับจะได้รูปทรงออกมาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับทำการยอดยึดระหว่างเหล็กและไม้ให้ติดกันนะครับจะได้รูปทรงออกมาประมาณนี้นะครับเวลาการทำงานของเขานะครับต่อมาผมก็จะพามาประกอบช่วงท้ายนะครับเป็นด้ามจับนะครับโดยใช้ข้องอ45องศาของข้อครึ่งนิ้วนะครับก็ใช้2อันมาประกบแล้วก็จะทำการใช้กาวร้อนหยอดนะครับเพื่อที่จะให้ท่อ PVC ติดกันอยู่นั่นเลยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับนั้นผมก็จะมาประกอบตัวครอบตัวไก่ปืนยิงหนังสติ๊กนะครับโดยใช้ PVC นะครับตัดแล้วก็ใช้กาวร้อนทำการยอดนะครับก็ติดอยู่เยี่ยมเลยนะครับครับต่อมาผมก็จะพามาดูการรัดเส้นหนังยางสติ๊กนะครับใส่ตัวท่อ PVC นะครับหรือปืนยิงหนังสติ๊กนะครับโดยการใช้กระดาษขาวนะครับทำการพันรอบนะครับแล้วก็ใส่เส้นหนังยางสติ๊กทับลงไปนะครับครับหลังจากใช้กระดาษเก่านะครับพันรัดหนังยางสติ๊กใส่กับตัวยิงหนังสติ๊กเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รูปทรงออกมาประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับต่อมาก็จะใส่ตัวจับเวลายิงนะครับจะได้รูปทรงมาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะมาทำเป็นศูนย์เล็งตัวหน้านะครับศูนย์เล็งตอนเวลายิงก็จะทำให้เล็งเป้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับก็จะใช้เป็น PE นะครับมาทำการตัดแล้วก็จะทำกาวร้อนจอดนะครับครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้รูปทรงออกมาประมาณนี้นะครับเป็นปืนยิงหนังสติ๊กที่ทำแบบง่ายๆนะครับที่ทำจากท่อ PVC นะครับที่ทำแบบง่ายๆทำแบบบ้านๆนะครับแต่ใช้งานได้จริงก็ไปดูกันว่าจะแรงและแม่นยำมากแค่ไหนนะครับจะมาลองเทสจริงให้ดูกันเลยนะครับจากนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเทสปืนยิงหนังสติ๊กที่ทำจากท่อ PVC นะครับที่ทำแบบง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงนะครับจากนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับส่วนลูกที่ฉายยิงก็เป็นลูกแก้วนะครับในระยะการยิง10เมตรนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าจะแรงและแม่นยำมากแค่ไหนนะครับในระยะการยิง10เมตรนะครับรอบนี้ก็จะมายิงขวดทางขวามือนะครับเป็นขวดแก้วนะครับ
ก็ไปดูกันเลยนะครับโอ้ก็ถือว่าแรงและแม่นยำมากเลยนะครับครับต่อมาผมก็จะมาเทสให้ดูเป็นลูกที่2นะครับจากปืนที่ทำขึ้นจาก PVC นะครับที่ทำแบบง่ายๆนะครับส่วนลูกที่ฉายิงก็เป็นลูกแก้วนะครับหนึ่งระยะการยิง10เมตรนะครับส่วนตำแหน่งลูกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับรอบนี้ก็จะยิงกระป๋องนะครับก็ถือว่าแรงและแม่นยำมากเลยนะครับครับต่อมาก็จะมาเทสยิงเป็นลูกที่3เลยนะครับก็จะมาเทสยิงปืนที่ทำจากท่อ PVC นะครับว่าจะแรงและแม่นยำมากแค่ไหนนะครับส่วนลูกที่ฉายิงก็เป็นลูกแก้วนะครับตำแหน่งของลูกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในระยะการยิง10เมตรนะครับรอบนี้ก็จะยิงขวดด้านขวามือนะครับก็ถือว่าแรงและแม่นยำมากเลยนะครับก็เป็นปืนยิงหนังสติ๊กที่ทำขึ้นจากท่อ PVC นะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงและแม่นยำมากเลยนะครับครับต่อมาก็จะมาเทสเป็นลูกที่4นะครับก็จะมาให้ดูมุมกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับส่วนลูกที่ฉายยิงก็เป็นก้อนหินกับลูกเหล็กแบดมินนะครับเป็นลูกปลายนะครับฉายประมาณ10ลูกนะครับส่วนตำแหน่งลูกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในระยะการยิง10เมตรนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็ถือว่าแรงและแม่นยำมากเลยนะครับสำหรับรอบนี้ก็ใช้เป็นลูกปลายนะครับลูกหลายๆลูกนะครับลูกเล็กๆหลายๆลูกก็ถือว่าแม่นยำมากเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาเทสปืนยิงหนังสติ๊กนะครับที่ทำขึ้นจากท่อ PVC ที่ทำแบบง่ายๆที่ทำแบบบ้านๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าแรงและแม่นยำมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องขวัญชัย @101 Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม